ประธานบริษัททอนเท้าจำกัดประธานที่ปรึกษาโรงละครช้างและผู้ก่อตั้งคณะเต้นพิเชษกลั่นชื่นแดนซ์คอมพานีนะครับเจ้าของรางวัลพลเมืองคนกล้าจากสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยเจ้าของรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นสาขาศิลปะการแสดงรางวัลศิลปาธรจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเจ้าของรางวัล Roots ECF Princess Margaret Award for Cultural Diversity นะครับจาก European Cultural Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเจ้าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier of Arts and Letters ครับจากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสารประเทศฝรั่งเศสเจ้าของรางวัล John D. Rockefeller III จากAsian Cultural Council ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณพิเชษกลั่นชื่นครับครับแล้วเรามาถึงสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะครับท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์พิเชษกลั่นชื่นครับครับแล้วเราก็มาถึงสปีกเกอร์ท่านถัดไปนะครับบิดาชื่อนายฉงกลั่นชื่นมารดาชื่อนางพิสมัยพูนผลกำเนิดที่ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นครอบครัวชาวประมงปัจจุบันเนี่ยอายุ46ปีนะครับนายพิเชษกลั่นชื่นครับเราจะแยก3สิ่งนี้ออกจากกันได้ยังไงครับครั้งที่1นะฮะมันเป็นการแนะนำตัวทางด้านวัฒนธรรมฮะมันต้องยิ่งใหญ่ฮะวัฒนธรรมนะครั้งที่2ฮะเป็นการแนะนำตัวทางด้านความเชื่อนะฮะถ้าคุณเป็นอาจารย์นะฮะแค่บอกว่าอาจารย์เท่านั้นแหละครับทุกคนไหว้คุณหมดนะคุณจะดีหรือคุณจะเลวเขาไม่สนใจฮะครั้งที่3ฮะเป็นการแนะนำตัวแบบความจริงฮะแล้วก็ผมเนี่ยฮะชื่อนายพิเชษกลั่นชื่นครับนะอันนี้คือความจริงฮะนะครับมีหลายๆท่านบอกว่าก็ไม่จริงแท้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสามสิ่งนี้มันชอบมัดรวมกันฮะมันมัดรวมกันจนเราแยกไม่ออกนะฮะแล้วประเทศนี้ครับมันดำเนินกิจการความคิดและทิศทางทุกอย่างฮะด้วยวัฒนธรรมและความเชื่อครับกี่ครั้งครับที่ชีวิตท่านนะฮะถูกวัฒนธรรมและความเชื่อผลักดันไปติดอยู่ข้างฝาครับทั้งที่ท่านควรจะได้เลื่อนตำแหน่งทั้งที่ท่านมีสิทธิ์มากกว่าแต่เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมไงครับท่านจึงต้องไปอยู่ทีหลังแล้วเราตัดสินสิ่งเหล่านี้ผ่านวัฒนธรรมทั้งหมดครับนะฮะตั้งแต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในระดับชาตินะฮะจนถึงเรื่องที่เล็กที่สุดในระดับครอบครัวเราใช้วัฒนธรรมทั้งหมดครับท่านไหนใส่รองเท้าผ้าใบมาบ้างครับวันนี้เอาง่ายๆใกล้ๆกันแล้วกันนะครับน้องผู้ชายที่ใส่แว่นครับนั่นแหละครับถอดรองเท้าผ้าใบให้ผมหน่อยครับถอดเลยครับใช่ครับถอดเลยครับเคลี้ยงมาหาผมครับเคลี้ยงมาครับเคลี้ยงเลยครับยืนได้ครับยืนได้เคลี้ยงมาครับเคลี้ยงมาเลยครับมาครับตรงนั้นเลยครับเคลี้ยงมาฮะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับถูกไหมครับคำถามก็คืออะไรไม่เหมาะสมครับวัฒนธรรมไงฮะนี่มันประเทศไทยคุณจะเคลื่อนรองเท้าขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงถูกไหมครับแล้วความจริงล่ะความจริงก็คือผมบอกว่าเฮ้ยถอดเคลื่อนมายินดีที่จะเคลื่อนไหมครับยินดีถูกไหมครับอะไรคือปัญหาช่วยบอกผมหน่อยวัฒนธรรมไงฮะคือตัวปัญหาที่ทำให้คุณตัดสินสิ่งต่างๆโดยที่ไม่มีเหตุผลนะเพราะเพียงแค่มันเป็นวัฒนธรรมนะบางคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าอาจจะโกรธนะครับนะ
เฮ้ยมันเอารองเท้าเคลื่อนข้ามหัวโกรธอะไรฮะผมถามว่าคุณโกรธอะไรครับดูนะฮะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยโกรธเพราะว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันแก่แล้วคำถามคืออายุที่เยอะกับไอ้คำว่าแก่ของคุณนั้นน่ะคือความหมายว่าอะไรความหมายก็คือคุณใช้คำว่าวัฒนธรรมที่เป็นผู้ใหญ่ไงมาจัดการเห็นไหมฮะก็เรื่องวัฒนธรรมอีกอยู่ดีนะฮะผมจบการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์ไทยฮะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเรียนนาฏศิลป์ไทยครับนาฏศิลป์ไทยแบบ 100% นะครับนะฮะที่เขาลำกันสวยๆแบบนี้ครับนะฮะไม่คิดใช่ไหมฮะว่าคนอย่างผมจะทำได้อะฮะเราต้องแยกกันนะครับระหว่างความจริงกับวัฒนธรรมนะฮะต้องแยกกันนะครับผมไม่ได้มีความจำเป็นต้องใส่ผ้าไหมนะฮะไม่จำเป็นฮะเพราะการใส่ผ้าไหมไม่ได้ช่วยให้ผมลำดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนครับฮะนี่คือสิ่งที่ผมล่ำเรียนมาที่อยู่ที่ข้างฝาเนี่ยครับนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมล่ำเรียนมานะครับเรามีความเชื่อครับเรามีความเชื่อกันว่านาฏศิลป์ไทยถือกำเนิดมาจากพระศิวะนาคราชครับเป็นผู้ไล่รำเป็นคนที่หนึ่งนะแล้วสืบทอดมาให้กับพระพุทธมุนีเป็นคนที่สองและพระพุทธมุนีถ่ายทอดต่อมายังมนุษย์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งว่าคนที่เรียนนาฏศิลป์ไทยนะครับจะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์คอยปกป้องคอยดูแลเป็นคนพิเศษอย่าคิดไม่ดีกับผมนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนมีครูนะครับถ้าวันนี้นะครับใครคิดไม่ดีกับผมนะครับเวลานั่งอยู่ท่านจะรู้สึกเมื่อยนะครับเวลานั่งอยู่ท่านจะรู้สึกว่าอยากจะง่วงนอนอยากจะหลับนั่นครูผมกำลังทำโทษท่านอยู่นะครับเรามีความเชื่อกันแบบนี้ฮะแล้วมันเป็นสิ่งที่สูงครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับหัวนะครับซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ามันสำคัญยังไงหรือว่าอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะว่าการเอารองเท้าไปไว้บนหัวขอโทษนะฮะไม่ต้องคนหน้าตาสินหรอกฮะท่านปกติท่านยังรู้สึกประหลาดเลยที่ผมเอารองเท้าไว้บนหัว เคยถามตัวเองไหมฮะว่าทำไมคำตอบแรกคือวัฒนธรรมไงฮะไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าคำตอบที่ดีที่สุดก็คือว่าเฮ้ยรองเท้ามันสกปรกอันนี้ฮะควรจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดครับแต่คำตอบทุกๆคำตอบและทุกครั้งที่ท่านตอบท่านจะบอกว่าเพราะมันเป็นวัฒนธรรมหัวเนี่ยไม่ควรเอาอะไรไปยุ่งนี่ไงครับในปีคศ2001ฮะผมได้รับเชิญไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วผมไปทำการแสดงที่นั่นครับพอทำการแสดงจบนะครับมีดีเรคเตอร์วิ่งเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าโอ้โหคุณพิเชษเฮ้ยคุณทำอะไรเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยว่ะเฮ้ยผมบอกว่าโอ้ยอันนี้เขาเรียกลำไทยมันเป็นศิลปะของชาติผมเลยนะแล้วอันเนี้ยมันสืบทอดมานานหลายร้อยปีแล้วเขาบอกว่าเออฉันมีคำถามว่ะฉันถามยูหน่อยได้ไหมไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่มันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยยูเอามาจากไหนเอ้าฉันก็ตอบมาจากครูฉันนะจีรู้ไหมว่าครูฉันเก่งมากฉันเรียนมาจากคุณครูฉันทุกอย่างฉันอนุรักษ์เอาไว้จากครูฉันหมดเออฉันมีอีกคำถามหนึ่งไว้พิเชษอะไรแล้วลำไทยของยูอ่ะคืออะไรวะมันเข้าใจไหมฮะคือตอนนั้นในหัวผมคือแม่งเป็นฝรั่งมันไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมมึงไม่เข้าใจประเทศชาติของกูอันนี้มันชนชาติมึงเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิญญาณมึงมาถามกูได้ยังไงฮะมึงมาถามกูได้ยังไงว่าอะไรคือลำไทยของกูไอ้เหี้ยกูเป็นคนดีนะเว้ยเฮ้ยทำทุกอย่างทำทุกอย่างตามที่ครูสั่งสอนอนุรักษ์ทุกอย่างครูบอกว่าให้จีบแล้วม้วนก็จีบแล้วก็ม้วนเห็นไหมครับเออก็ทำทุกอย่างแล้วก็อนุรักษ์ทุกอย่างแต่มาถามคำถามนี้ผมได้ยังไงไม่เป็นไรในใจผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับบ้านแล้วผมกลับนะฮะกลับมาก็มาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่กรุงเทพได้ประมาณปีกว่านะครับก็สอนแล้วก็รู้สึกว่าสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้นะฮะแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็มีอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชานะครับแล้วก็คณบดีก็เริ่มที่จะมาบอกว่าอาจารย์ครับผมคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะใส่เสื้อยืดมาสอนนะครับผมคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะใส่กางเกงยีนมาสอนนะครับเพราะว่ามันทำให้เด็กเนี่ยไม่เคารพนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเสื้อยืดกางเกงยีนนี่มันมีผลกับความรู้เว้ย
มันทำให้เราดูโง่ลงเว้ยเด็กจะไม่เชื่อเราเพราะว่าเราใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนส์โอเคไม่เป็นไรตัดสินใจลาออกนะฮะผมไปถึงนะฮะอีกวันหนึ่งนะฮะผมลาออกฮะผมคือข้าราชการนะครับข้าราชการรุ่นสุดท้ายนะครับที่เป็นข้าราชการแบบสมัยโบราณนะฮะที่จะมีบำนาญแบบยาวๆฮะผมตัดสินใจลาออกเลยครับนะฮะพอผมตัดสินใจลาออกตอนนั้นผมก็ไปนะทุกคนในห้องธุรการก็สวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะสบายดีนะครับผมก็โอเคไม่มีปัญหาเช้าอีกวันนึงผมไปเก็บของครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ห้องธุรการเหมือนเดิมแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับทุกคนเงียบไม่มีใครไหว้ผมเลยแม้แต่คนเดียวเฮ้ยคืออะไรวะเนี่ยแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขาแยกอาจารย์พิเชษกับนายพิเชษลูกตาโฉงออกจากกันเฮ้ยมันคนละคนนี่หว่าอ๋อประเทศนี้เขาแยกกันแบบนี้เหรอพอเซ็นชื่อปุ๊บความเป็นอาจารย์ไม่เหลือแล้วเหรอคุณงามความดีมันหมดไปแล้วเหรออ่ะจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้เงินเดือนก็ไม่มีนะฮะอยากล้ำอ่ะอยากล้ำไทยอ่ะอยากล้ำไทยอยากอยู่ต่อเฮ้ยที่ไหนที่เป็นที่ล้ำไทยวะเอ้ยมองหาเพราะจะต้องมีชีวิตอยู่ให้ได้อ๋อถ้าอยากล้ำไทยใช่ไหมง่ายนิดเดียวนี่ไงโรงแรมไงร้านอาหารไงงานบวชไงตั้งศาลพระภูมิไงมันก็ไปดิเฮ้ยนี่มันลูกจ้างนี่ว่านี่มันลูกจ้างคนอื่นแล้วนี่มันเป็นวัฒนธรรมไม่ใช่เหรอทำไมผมจะต้องลำไทยไปพร้อมกับมีคนเสิร์ฟปักกระพงไปด้วยเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยฮะเอ้ยทำไมเนี่ยทำไมสิ่งที่ผมถูกสอนมาว่ามันเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเนี่ยมันจึงมีปักกระพงยิ่งใหญ่กว่าผมเนี่ยฮะไม่เอาผมไม่ทำผมไม่ทำร้านอาหารผมไม่ทำโรงแรมผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้จึงเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วอะไรมันคือความจริงกันแน่ผมจะอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่หลีกหนีสิ่งนี้เฮ้ยอะไรมันคือวัฒนธรรมอะไรมันคือความเชื่ออะไรมันคือกติกาอะไรมันคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดนะเหมือนวันนี้ครับเฮ้ยทำไมมันต้องอยู่ในสีแดงด้วยวะเขาบอกว่าให้อยู่ในสีแดงเพราะว่ากล้อง3ตัวมันจะได้จับได้แล้วมันจะได้ถ่ายทอดออกไปเพราะมันมีคนดูอยู่ทั่วโลกก็ตามมาไม่ได้มีปัญหามีต้อง3ตัวก็ช่วยๆกันสิก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วจะมาจำกัดความคิดผมทำไมจะมาจำกัดการเคลื่อนไหวในชีวิตผมทำไมนะหลังจากนั้นผมจึงตั้งคำถามที่ยิ่งใหญ่ว่าจริงๆแล้วรำไทยคืออะไรกันแน่นะฮะสิ่งที่อยู่ข้างฝาเนี่ยครับเราเรียกมันว่าวัฒนธรรมฮะเราไม่เรียกมันว่ารำไทยนะครับเพราะว่ามันใส่เสื้อผ้ามันมีชฎามันมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเราเรียกมันว่าวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้อย่าไปยุ่งฮะยุ่งแล้วเดือดร้อนฮะนะฮะยุ่งแล้วเดือดร้อนฮะเพราะว่ามันมีคนที่ไม่รู้เรื่องชอบจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเพราะฉะนั้นเอาเสื้อผ้าออกไปเหลือแต่ร่างกายอย่างเดียวดูฮะผมมีนักเต้นครับคอมพานีผมนะฮะเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีเสื้อผ้ามันจะเหลืออะไรครับมันก็เหลือมนุษย์สิครับไม่มีเทพแล้วครับมันก็เหลือแค่มนุษย์นะฮะก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วอะไรคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ครับอะไรคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในการเคลื่อนไหวของศิลปะของชนชาตินี้ที่มันเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดอะไรกันอยู่ฮะทำไมเขาถึงต้องทำมือให้มันโค้งแบบนี้นะลำบากก็ลำบากดัดมือแม่งก็เจ็บคิดอะไรกันอยู่วะผมคิดแบบนี้จริงๆนะคุณเพราะว่าผมต้องการทั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าเนี่ยครับสุดท้ายมันเหลือแค่เส้นแค่นี้เองครับเอาเปลือกออกไปนะฮะเอาแต่แก่นนะเราจะเห็นว่าระบบโครงสร้างทั้งหมดนะครับในนาฏศิลป์ไทยฮะมันเป็นเส้นครับนะมันเป็นเส้นที่1ครับกับเส้นที่2ที่เชื่อมกันเป็นเส้นโค้งๆแบบนี้ครับแล้วก็กลับเข้าหาจุดศูนย์กลางของร่างกายในจุดศูนย์กลางของร่างกายเนี่ยครับเราใช้หลักคิดเป็นหลักคิดในเชิงพุทธศาสนาก็คือส่งพลังงานออกไปจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ม้วนพลังงานเป็นวงกลมๆแล้วก็ยันกลับเข้ามาหาตัวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อเราไปเทียบเคียงกับงานด้านสถาปัตยกรรมเราจะเห็นว่าท่าที่หนึ่งที่เรียกว่าเทพพนมอะฮะมันก็คือหน้าบันของโบสถ์นั่นแหละครับ
มันก็คือวิธีการนั่งของพระพุทธเจ้านะฮะมันก็คือระบบโครงสร้างที่เป็นเส้นลายไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือหลักคิดนะมันคือหลักคิดที่เป็นความจริงที่ไม่มีเทพซ่อนอยู่นะฮะที่ไม่มีความเชื่อใดๆซ่อนอยู่มันเป็นความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะเนื้อเพลงที่ร้องเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเพลงที่เอามาจากแม่บทใหญ่ที่คนเรียนนาฏศิลป์ไทยทุกคนจะต้องรำแต่ท่าที่เห็นทั้งหมดอะครับมันคือท่าที่ถูกลื้อแล้วครับออกมาเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ยังคงจับรูปแบบหัวใจและวิธีการของนาฏศิลป์ไทยเอาไว้เราลองมาอยู่กับความจริงกันนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมพูดจบนะฮะถ้าใครชอบในสิ่งที่ผมพูดนะครับถอดรองเท้าข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นครับถ้าใครไม่ชอบในสิ่งที่ผมพูดนะครับถอดรองเท้าข้างหนึ่งครับแล้วก็ยกขึ้นครับแต่มีข้อแม้ห้ามเคลี้ยงนะครับนะฮะเราลองดูสิครับว่าเราจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไหมนะฮะมันไม่มีอะไรเสียหายนี่ครับกับการที่เราจะถอดรองเท้าสักข้างหนึ่งแล้วก็ยกมันขึ้นนะฮะในวัฒนธรรมเดิมฮะการปรบมือฮะมันคือการแสดงซึ่งอารมณ์และความรู้สึกว่าเราได้ชื่นชอบนะฮะสิ่งที่เราได้รับทำไมเราจะสร้างอีกวัฒนธรรมหนึ่งไม่ได้ฮะนะวัฒนธรรมแห่งความจริงใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงฉันชอบแกว่ะเฮ้ยเอารองเท้าไปนะฮะเพราะรองเท้ามันสำคัญมากมันพาให้ชีวิตฉันเดินไปสู่อีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปจุดอีกจุดหนึ่งได้นะฮะอีก22วินาทีผมกลับเรียนนะครับผมไม่เคยปฏิเสธวัฒนธรรมผมไม่เคยปฏิเสธความเชื่อแต่สังคมนี้ต้องการความจริงครับเราต้องการความจริงในสังคมนี้ควบคู่ไปกับความเชื่อและวัฒนธรรมด้วยครับหมดเวลาครับขอบคุณครับ